สวัสดีนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยใช้วงเวียนกันนะคะโอเคนะคะสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรคือสามเหลี่ยมมี3ด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราสร้างขึ้นมา1ด้านก่อนค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1ด้านโอเคนะคะกูสร้างบรรทัดมาโอเคนะคะกูสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว4เซนนะคะนี่ส่วนของตรง AB ก็ได้นะคะมีความยาว4เซนติเมตรที่เหลือจะเป็นสามเหลี่ยมอีก2เส้นที่เหลือที่มาประกบกันให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องยาว4กับ4อ่ะโอเคนะคะเราอาศัยความรู้เรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากันเนาะมาใช้งานเอากางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ AB ค่ะเพราะเราจะต้องการให้เส้นทุกเส้นยาวเท่ากันนี่เห็นไหมคะยาวให้เท่าเลยนี่ดูนะกางให้เท่าเลยนะคะพอเท่าแล้วนี่เท่าแล้วใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดหมุนก่อนนะคะวาดส่วนโค้งนะคะนี่ทีนี้เหมือนเดิมไม่ต้องหุบเท่าเดิมนะคะรัศมี4เซนติเมตรใช้ B ค่ะวาดส่วนโค้งปั๊บนี่ถ้าเราแบบสามเหลี่ยมอยากให้มันเป็นสามเหลี่ยมที่ปลายแหลมขึ้นไปด้านบนก็โค้งบนถ้าให้สามเหลี่ยมด้านล่างก็โค้งล่างแล้วก็โค้งล่างด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะตัดกันแล้วเราตั้งชื่อจุดนะคะ4หลังจากนั้นเราก็เชื่อมเลยค่ะนี่ปั๊บปั๊บเราก็จะได้สามเหลี่ยมเป็นยังไงคะสามเหลี่ยมด้านนี่สามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะนี่4เซนติเมตรใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็เห็นไหมคะเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรเท่ากันเห็นไหมโอเคนะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาว4เซนติเมตรทุกด้านนะคะโดยการสร้างแบบใช้วงเวียน